สวัสดีค่ะแจงนะคะจากช่อง Jasmine J569 นะคะวันนี้แจงจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในเรื่องเกี่ยวข้องกับการใช้สื่อออนไลน์นะคะ Dating App นะคะในการหาคู่นะก็จะต้องบอกว่าท้าวความก่อนนะว่าทำไมแจงถึงใช้ Dating App ในการหาคู่ณช่วงเวลานั้นเนี่ยประมาณ3ปีไม่ใช่สิ4-5 ปีที่แล้วนะคะตอนที่ตัวเองใช้ dating app หาคู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยอยากจะลองหาคู่ที่เป็นแฟนต่างชาติดูนะคะก็แล้วคิดว่าถ้าเราเนี่ยเป็นผู้แทนยาทำงานก็ทำงานกับหมอคนไทยกิจวัตรประจำวันก็คือไปโรงพยาบาลไปโรงแรมเพราะว่าต้องนอนโรงแรมในบางครั้งแล้วก็กลับบ้านไปโรงพยาบาลกลับบ้านไปโรงพยาบาลพักโรงแรมมันก็คงจะยากในการที่ได้เจอคนที่เป็นต่างชาติที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแล้วบังเอิญนะคะสมัยก่อนเนี่ยจะชอบดูรายการ TED Talk จริงๆปัจจุบันก็ยังดูอยู่นะและทีนี้มันจะมีช่องนึงนะคะของชื่อคุณแอมมี่เว็บนะคะHow I Hack Online Dating นะคะเขามาพูดว่าเขาเนี่ยหาคู่จากออนไลน์ได้อย่างไรนะคะคือมันน่าสนใจมากใครสนใจฟังย้อนหลังได้นะคะสรุปให้ฟังว่าเขาเนี่ยเป็นคนยิวแล้วหมู่บ้านที่เขาอยู่เนี่ยคือประชากรทหารมาแล้วเนี่ยเขาจะหาแฟนที่เป็นคนยิวได้ยากมากเขาก็เลยต้องใช้ dating app แล้วเขาก็ใช้วิธีการหลากหลายวิธีการมากๆทดลองลองผิดลองถูกเจอคนที่มาหลอกกินข้าวฟรีเจอพวกสแกมเมอร์นะคะแต่สุดท้ายเขาก็ได้แฟนของเขาสมใจนะคะวิธีการนะคะเริ่มต้นเนี่ยต้องเริ่มมาจากรูปโปรไฟล์นะคะสำหรับใครที่ตั้งรูปโปรไฟล์นะคะต้องบอกคุณว่าคุณอยากจะดึงดูดคนประมาณไหนเข้ามาในชีวิตคุณจะต้องโชว์ส่วนนั้นออกไปเช่นสมมติตัวจังเองอะค่ะจังเป็นนักกิจกรรมเนอะชอบทำหลายอย่างสิ่งมากชอบคนที่ทำงานเก่งเป็นนักธุรกิจการศึกษาดีต้องเป็นนักกีฬาชอบต้องมีงานอิเล็กด้วยเพราะฉะนั้นจังชอบคนประมาณนี้จังก็จะใส่รูปโปรไฟล์จังที่มีกิจกรรมประมาณนี้นะคะก็จะใส่ชุดที่ไปทำงานชุดที่ไปวิ่งชุดที่ไปเรียนวาดรูปนะคะหรือชุดที่แบบไปออกงานก็ใส่ไปนะคะเน้นย้ำว่าควรจะใส่ชุดที่คุณดูดีแล้วก็อาจจะมีหน้าสดด้วยต้องบอกว่าฝรั่งบางคนเขาไม่ได้ชอบคนที่แต่งหน้าจัดๆและต้องการให้เห็นด้วยว่าเฮ้ยไม่ใช่ล้างหน้าพอปั๊บเธอแย่มากอะไรเงี้ยนะหน้าแบบหน้าสดเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคะคุณก็ต้องโชว์แบบเฮ้ยเอาหน้าสดที่มันโอเคนะคะส่งโพสต์ลงไปด้วยนะคะเหมือนกับเป็นนามบัตรของเรานะนึกออกไหมแล้วสิ่งที่แจงอยากจะห้ามเด็ดขาดนะคะคือใส่รูปที่โป๊เปลือยนะคะโอเคถ้าของแจงเนี่ยค่ะจะมีแบบใส่ชุดว่ายน้ำเซ็กซี่เซ็กซี่แต่ว่าไม่ได้โชว์แบบเรือนร่างขนาดนั้นเป็นแบบออกแนวสปอร์ตมากกว่าเพราะว่าแจงแบบเป็นใส่ขาสั้นแล้วก็ใส่แบบเป็นท็อปเป็นท็อปนะคะก็ไม่แบบดูโป๊เปลือยเลยขนาดนั้นนะคะจังจะบอกว่าทำไมอยากจะบอกคุณว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไม่อยากให้โพสต์รูปที่เป็นภาพโป๊เปลือยนะคะเพราะว่าคุณน่ะขายอะไรคุณก็จะดึงดูดคนกลุ่มนั้นเข้ามาอย่าลืมนะว่า dating app เนี่ยก็มีหลายกลุ่มหลายคนมากที่เขาเนี่ยมาหา one night stand นะคะคุณจะแยกคนให้ออกถ้าคุณโชว์เซ็กซี่อันนี้มันจุดประสงค์คือบางคนต้องการที่จะหาคู่ข้ามวันข้ามคืนเท่านั้นแต่ถ้าคุณต้องการคนที่คบจริงจังในเริ่มต้นเนี่ยไม่ควรเด็ดขาดในการจะโชว์ภาพของตัวเองที่มันดูแบบเปลือยมากเกินไปโชว์แบบคลีเวจแล้วแบบเป็นเหมือนกับร่องอกเกินไปแบบเนี้ยก็ไม่ควรนะแจงแนะนำไว้ก่อนเนาะอาจจะมีภาพที่แบบดูชุดเข้ารูปมีสัดส่วนอะไรเงี้ยให้เห็นว่าเออคุณหุ่นดีคุณหุ่นยังไงเงี้ยโอเคโชว์ได้แต่ไม่อยากให้แบบเฮ้ยโชว์มากจนเกินไปต้องให้เขากลับไปคิดด้วยว่าเฮ้ยคนคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคก็แล้วก็ยังไงอีกสิ่งที่อยากจะฝากก็นอกจากในเรื่องของการใส่รูปโปรไฟล์แล้วอะค่ะยังมีในส่วนของเนื้อหานะคะเนื้อหาที่จะเป็นคำบรรยายใต้ภาพด้วยนะคะว่าเฮ้ย
คุณเนี่ยเป็นคนอย่างไรส่วนตัวแล้วอะค่ะแจงอ่ะจะมีการฮินอะไรเล็กๆน้อยๆเนาะเอาไว้นะคะถ้าใครที่มาตอบฮินนั้นของแจงได้นะเงื่อนนั้นของแจงได้นะคะแจงถึงจะตอบเขาถึงแม้ว่าแจงอ่ะจะปัดขวาหมดทุกคนแต่ถ้าใครเนี่ยมาตอบคำถามที่ทำให้แจงสุขว่าเออคนนี้ฉลาดฉันจะคุยกับคนนี้ได้คนนั้นมาวินยกตัวอย่างของแจงแล้วกันนะเช่นแจงจะบอกว่าโอเคถึงฉันจะมีรูปโปรไฟล์ที่สวยงามแต่ถ้าเธอจะทักฉันมาแค่ Hi Hello How are you เนี่ยแจงจะขอไม่ตอบนะคะขอให้เธอออกแรงมากกว่านี้ในการที่จะชวนฉันคุยถ้ามีคนแบบทักมาHi Hello How are you เนี่ยรู้เลยว่าอีพวกนี้ไม่อ่าน1แล้ว2ถ้าทักมาแบบวันนี้ทำอะไรวันนี้ไปที่ไหนเธอทำงานอะไรแบบเนี้ยแจงก็ไม่ตอบถึงแม้ว่าแจงอ่ะจะปัดขวาหมดทุกคนน่ะแต่แจงรู้สึกว่าแจงต้องการที่แบบมีเงื่อนของเงื่อนอ่ะคือถ้าเขาอ่ะสามารถจะพลิกคำตอบนั้นน่ะแล้วสร้างจุดสนใจให้แจงได้อ่ะแจงอ่ะคิดเอาเองนะว่าเขาอ่ะก็น่าจะฉลาดมากพอที่จะดึงดูดจุดสนใจของแจงไปได้นึกออกไหมคะทีนี้ก็ฝากเอาไว้เนาะสำหรับสาวๆหลายๆคนในการที่คุณจะเขียนแคปชั่นเขียนแบบคำบรรยายใต้ภาพของคุณนะคะคุณต้องมีแบบกิมมิคอะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะที่จะใช้คำว่าเป็นการอ่อยเล็กๆที่มันดูท้าทายจำได้จังเคยฟังของดีชาเนาะดีชาเนี่ยนางบอกว่านางเคยใช้ Tinder เหมือนกันแล้วนางจะใช้คำประมาณว่าฉันก็แค่อยากมาสำรวจตลาดที่นี่ว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออคือมันต้องแบบมีเกมมิกเล็กๆน้อยๆให้ผู้ชายอ่านแล้วแบบเฮ้ยคนนี้สนน่าสนใจน่าท้าทายจังเลยทำนองนี้นะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงก็ขอบพระคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แจงได้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ